สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการทำบัคอินแพ็คนะครับทุกคนครับใครอยากจะสร้างโมเดลแล้วก็เอาโมเดลเนี่ยเอาไปใส่ในโหมดเอาชีวิตรอดนะตอนนี้มันอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 1.7.8 นะครับ 1.7.8 เนี่ยสามารถทำกลับมาทำได้แล้วนะทุกคนนะวิธีการนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวพี่สอนวิธีการสร้างตัวของบัคอินแพ็คก่อนนะแบบนี้นะครับทุกคนครับสมมุติว่าพี่มีตัวของโมเดลที่พี่เคยปั้นไว้ละยกตัวอย่างเช่นตัวพัดลมเนาะเนี่ยเห็นไหมพี่ปั้นพัดลมไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาพัดลมใส่เข้าไปในโหมดเอาชีวิตรอดพี่ก็เริ่มจากสร้างตัวของบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับพี่เอาตัวของเอาบล็อกหินแล้วกันนะครับเอาบล็อกหินเป็นเทมเพลตแล้วกันนะคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วพี่ก็ตั้งชื่อว่าแฟนแบบนี้แล้วกันนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็เลือกโมเดลนะครับโมเดลที่เรามีอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือตัวโมเดลพัดลมนะครับอาร์ติบิวที่ใครจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับเวลาตีแล้วดรอปจะให้มันดรอปอะไรนะครับถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่นะครับแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเรากดเซฟแอดนิวนะครับให้กดเซฟแอดนิวนะทุกคนนะเพื่อสร้างเป็นตัวปลั๊กอินนะครับขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะมีปลั๊กอินขึ้นมาใหม่อันนึงละเวลาเมาส์ชี้มันอาจจะขึ้นเป็นแบบแปลกๆเป็นเทอร์เรียลเอดิเตอร์นี่คือไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเกมมินิเวิร์ดเวลาเราสร้างอันใหม่มามันก็จะประมาณแบบนี้มันจะงงๆหน่อยเสร็จแล้วเราอย่าลืมสร้างตัวของสูตรคราฟด้วยนะครับสร้างสูตรคราฟขึ้นมาใหม่อันนึงสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกนะครับทุกคนครับตัวของพัดลมนะครับไอ้ตัวเนี้ยอย่าเอาโต๊ะออกทุกคนพี่เคยลองเอาโต๊ะออกแล้วถ้าเอาโต๊ะออกเราคิดว่ามันจะคราฟในกระเป๋าได้เลยปรากฏว่ามันไม่คราฟนะครับเพราะนั้นอย่าเอาโต๊ะออกส่วนตรงนี้สามารถเลือกโหมดได้นะครับว่าเราจะให้สูตรคราฟมันไปอยู่ในโหมดไหนเนาะถ้าเป็นโหมดของตกแต่งบ้านก็ไปอยู่ในโหมด construction ได้นะครับของวัสดุที่จะใช้ในการคราฟนะครับเราก็ใส่ไปเลยบล็อกไม้1บล็อกนะครับแบบนี้นะครับในการคราฟพี่ก็กดสร้างใหม่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วพี่กดออกแมปทีนึงนะครับทุกคนครับแล้วกลับเข้าไปใหม่นะครับถ้าเราไม่ออกแล้วเข้าใหม่เนี่ยมันจะชอบมีปัญหาเรื่องการโหลดตัวของปลั๊กอินนะทุกคนนะเสร็จแล้วเรามาเช็คตัวปลั๊กอินเราก่อนนะครับที่เราสร้างไว้นี่นะครับตัวพัดลมที่มีอยู่นะแล้วก็มีสูตรคราฟนะครับนี่นะครับเป็นสูตรคราฟพัดลมนะครับพี่กลับไปที่ตัวบล็อกพัดลมพี่ก่อนตัวบล็อกพัดลมพี่เนี่ยพี่จะไปแก้ไขมันให้เวลามันดรอปนะครับให้มันดรอปเป็นพัดลมลงมานะครับนี่ตอนแรกมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับกดเซฟอันนี้เซฟทับอันเดิมนะครับเสร็จแล้วเรามาดูในกระเป๋าเรานะครับทุกคนครับซึ่งมันจะอยู่ในโหมดของ construction นะครับหรือว่า custom ก็ได้นะครับนี่พี่ก็จะมีพัดลมอยู่เดี๋ยวพี่จะเอาพัดลมเนี่ยวางไว้ก่อนแบบนี้นะครับทุกคนครับเราก็จะเห็นพัดลมบินอยู่แบบนี้เนาะเสร็จแล้ววิธีการที่จะเอาไอตัวพัดลมนี้เข้าไปใส่ในตัวของ map survival ของเรานะครับเราก็ต้องเลือกสร้างปลั๊ก impact ขึ้นมาก่อนโหมดแท็บปลั๊ก impact ตรงนี้นะครับทุกคนครับปลั๊ก impact ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดสร้างนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับอย่าลืมใส่สูตรคราฟด้วยนะมีบล็อกแล้วก็ต้องมีสูตรคราฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวในโหมดเอาชีวิตรอดมันจะไม่สามารถสร้างได้นะครับกดคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรูปมาหน่อยแชะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อลงไปครับ KBK เสร็จแล้วพี่ก็กดสร้างนะครับกดสร้างมันก็จะโหลดแมปใหม่ทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในแมปนี้หรอกเสร็จแล้วเราก็ออกจากแมปนี้ไปนะครับพี่ก็ไปกดสร้างแมปเอาชีวิตรอดขึ้นมานะครับทุกคนครับที่นี่เนี่ยแมปเอาชีวิตรอดนะครับถ้าปกติอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะสามารถใส่บัคอินแพ็คได้ใช่ไหมแต่ตอนหลังมันบัคมันก็ใส่ไม่ได้ละตอนนี้นะครับยังเหลือโหมดดาวม่วงนะครับที่สามารถใส่บัคอินแพ็คได้อยู่เราต้องเปลี่ยนนะครับให้เป็นแอดวานซ์ตรงนี้ก่อนนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแอดวานซ์ก่อนเสร็จแล้วเราสร้างแมปเอาชีวิตรอดขึ้นมาทุกคนสังเกตเห็นว่าดาวอ่ะมันจะเป็นดาวม่วงไม่ใช่ดาวเหลืองครับพี่สามารถกดออกมาได้เสร็จแล้วพี่ก็คลิกไปที่แมปนะครับทุกคนครับแล้วก็กดที่รูปเฟือง
แล้วไปที่ Resource Center ตรงนี้ได้แล้วพี่สามารถคลิกไปที่เมนนะทุกคนนะแล้วพี่ก็เอาไอ้ตัวพัดลมของพี่เนี่ย import เข้าไปได้นะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากลับมาที่ Now ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีปลั๊ก impact พัดลมที่เราใส่เข้ามาแล้วก็จะมีสูตรคราฟให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็จะมีบล็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเล่นแบบนี้โดยที่สามารถคราฟพัดลมได้ละนี่พอเราอยู่ในโหมดโต๊ะคราฟทุกคนเราไปที่แถบ construction เห็นมั้ยมันจะมีพัดลมขึ้นมาเลยพี่ก็สามารถคราฟพัดลมได้แล้วครับนี่แล้วพี่ก็เอาพัดลมแปะติดเพดานพี่ได้ละเป็นไงพี่ก็มีพัดลมแล้วนะแต่ว่าบ้านที่เขาสร้างมามันไม่รู้จะไปติดตรงไหนเลยติดตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการที่เราจะสามารถสร้างโมเดลแล้วก็เอาไปใช้ในโหมดเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่ว่าหลังจากอัปเดตมาเป็น 1.7.8 เนี่ยพี่ยังสามารถเอาเข้าในโหมดดาวม่วงได้เท่านั้นนะครับแล้วก็โหมด Creative เนี่ยเอาเข้าได้อยู่ละแต่ปัญหาคือโหมดดาวเหลืองนะครับโหมดดาวเหลืองยังเอาเข้าไม่ได้นะครับทุกคนเอาเข้าไปมันจะไม่เห็นสูตรคราฟนะเอาไว้แบบเดี๋ยวรอถ้ามีอัปเดตแล้วพี่จะมาแจ้งข่าวอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ